มิชชั่น e ุลมูล o d c แคส c ์ค t นเทน w i วิดีโอ mission, mission. สวัสดีครับยนินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่น t ุลมูลพ o ดแคสต์นะครับนอยู่กับพระวิทธานุสาหาครับวันนี้เนี่ยผมเอาบทความซึ่งตีพิมพ์ใน creativethailand org นะครับที่ชื่อว่าอยาก early ร e t ไทยแบบชีวิตดีต้องเตรียมตัวอย่างไรให้มีอิสระทางการเงินซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงค่อนข้างเยอะในช่วงนี้นะเพราะว่า เศรษฐกิจก็ค่อนข้างจะผันผวนมากๆนะครับแล้วก็จริงๆต้องพูดว่าถ้าย้อนกลับมาก่อนที่จะพูดถึงบทความนี้เนี่ยเราต้องพูดว่าโครงสร้างเกี่ยวกับเรื่องพวกเพนชั่นฟันนะฮะเพนชั่นฟันคือกองทุนเพื่อการ,กรเกษียณหรือกองทุนบำเหน็จประนาญหรือว่าแล้วแต่ประเทศไหนจะใช้ชื่อต่างๆน,นะครับก็เริ่มประสบปัญหาเยอะเหมือนกันมันมาจากหลายสาเหตุหนึ่งก็คือว่า คนใส่เงินน้อยลงใช่ไหมฮะเพราะประชากรที่ทํางานเนี่ยจำนวนน้อยลงใช่ไหมแต่ว่าคนที่จะใช้เนี่ยเยอะขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็สองขาเลยนะฮะอันนี้แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักอยู่แล้วซึ่งมันเป็นเอฟเฟกของเรื่องสังคมผู้สูงอายุนะครับแต่เรื่องหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้ก,กันก็นนคือว่าพวกกองทุนต่างๆเหล่านี้ทั่วโลกอย่างนะไม่ใช่เฉพาะที่ท,ท,ที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยนะฮะ ก็มักจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะครับซึ่งนั่นก็คือเพื่อตกลุมพันธบัตรทั้งหลายซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะพันธบัตรทั้งหมดที่ถือถือกันอยู่เนี่ยก็ดอกเบีย้ยต่ำมากถูกไหมฮะแล้วพอดอกเบีย้ยสหรัฐขึ้นเยอะแบบนี้เนี่ยไอพันธบัตรมันก็เลยดอกเบีย้ยขึ้นตามไปด้วยซึ่งก็แปลว่าพันธบัตรที่เขาถืออยู่ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านนที่เกิดการขึ้นดอกเบีย้ย45%เเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับราคาของมันจะลดลง นะฮะมูลค่ามันจะลดลงเพราะว่าพันธบัตรรุ่นใหม่มีได้ผลตอบแทนมากกว่าเพราะฉะนั้นรุ่นเก่าก็ต้องราคาลดลงเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องแบบนี้ครับเข้ามารวมถึงสินทรัพย์หลายๆอย่างที่ที่ถืออยู่มันก็ผันผวนมากๆนะฮะ,ะ,ะดังนั้นเนี่ยถ้าถ้ามองในแง่ของประเทศนะ,ะ,นะ,ะับเราก็จะเห็นว่าอย่างฝรั่งเศสต,ตอนนี้ที่มีเรื่องราวใหญ่โตประท้วงกันอยู่ก็คือเรื่องที่ เขาจะเพิ่มวัยกเกษียณจากหกสิบสองเป็นหกสิบสี่อะไรแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองดูในระดับประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอันนี้มันเป็นปัญหาที่รอวันจะเต็มจะระเบิดถ้าไม่ถ้าไม่ถูกแก้ไขนะฮะแต่ว่าถ้ามองในระดับประเจกเองเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับคนที่ไม่ได้วางแผนเรื่องการเงินดีๆก็จะมีชีวิตหลังกเกษียณที่ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับต้องพูดอย่างนี้เลยแล้วก็ในสังคมที่คนอายุเยอะขึ้นด้วยเนี่ยนะฮะ แล้วก็ Definition ของคำว่ากเกษียณยังคล้ายๆเดิมในเชิงองอาย,อยุเนี่ยมันก็น่าสนใจว่าเราจะแก้ปัญหาโจทย์นี้ยังไงนะครับในบทความนี้เนี่ยคุณซาเมียดีนซึ่งเป็น Principal Consultant เอ n a n c i a l s e r v i c e นะครับของ TrueWorks นะฮะก็ เขามาพูดถึงมุมมองของโลกที่เปลี่ยนไปในยุคที่กําลังก้าวสู่สังคมสูงวัยนะครับแล้วก็บทบาทของเทคโนโลยีนะครับต่อชีวิตของผู้ที่ใกล้เกษียณนะครับหรือว่าคนที่อยากเกษียณก่อนวัยด้วยนะฮะคำว่าเกษียณอายุในโลกยุคตอนนี้เนี่ยนะฮะมันก็ไม่เหมือนกับสมัยก่อนซะท,ทีเดียวนะครับคือคุณซาเมียได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของการเกษียณอายุในโลกที่ว,วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ก้าวหน้านะฮะจนทําให้คนเนี่ยมีอายุยืนยาวมากขึ้นนะครับ จากเดิมเนี่ยนะฮะค่าเฉลี่ยอายุไขตอนนู้นนะฮะ60ปีเนาะสมัยก่อนนู้นนี่นะฮะตอนนี้เป็น80ปีนะครับเราก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงรูปแบบการจ้างงานแล้วก็การทํางานที่หลากหลายมากขึ้นตั้งแต่การ work from home นะฮะหรือแบบบางคนก็ทํางานเสริมอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งทั้ง2องอย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทำให้นิยามและความหมายของการเกษียณอายุในปัจจุบันของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับ เวลาเราพูดถึงการเกษยียณอายุในในความหมายเดิมเนี่ยนะฮะมันคือการหยุดหยุดทำงานใช่ไหมเราก็มาใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยจากเหมือนกับเงินที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราพูดถึงชีวิตหลังจากเราหยุดทํางานหยุดสร้างรายได้หมดทุกช่องทางอ่ะมันไม่แบนเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าคือตอนนี้แผนการเกษยียณเนี่ยมันสามารถทําได้หลายเลเวลหมายความว่าคุณสามารถมีรายได้ บ้างก็ยังได้อยู่นะที่หรือไม่ไม่เลยก็ได้นะฮะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการวางแผนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่ามันก็จะมีคนที่อายุ60กว่า70ทํางานมากขึ้นนะครับแต่อาจจะไม่ใช่รูปแบบงานในแบบดั้งเดิมที่เราเคยคิดไว้ก็ได้นะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมีแนวโน้มที่จะ,กะเกษียณอายอาุที่เป็น early r e t i r e นะี่ยมากขึ้นนะครับ เพราะว่าเขาอยากใช้ชีวิตอะพูดง่ายๆนะฮะอยากใช้ชีวิตให้เร็วขึ้นนะครับไม่อยากให้เรื่องงานมาผูกมัดการใช้ชีวิตนะฮะแล้วหลายคนก็อาจจะรู้สึกว่าโลกมันมันมันยากและซับซ้อนนะครับอันนี้ผมพูดต่อไปถึงในเชิงว่าอย่างตอนนี้มมนมีการเข้ามาถึงของเทคโนโลยีเยอะใช่ไหมผมเชื่อว่าจะมีคนจํานวนมากเลยแหละที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหนื่อยการตามเรื่องพวกนี้เนี่ยนะฮะอย่างเรื่อง AI ต่างๆนะพวกนี้เนี่ยก็ทําให้รู้สึกว่าโอ้โห การต้องตามเรื่องพวกนี้เนี่ยแต่คือถ้า,ถาเรายังอยู่ในวงของการทํางานเนี่ยมันหนีไม่ได้หรอกที่จะต้องตามเรื่องพวกนี้เพราะว่าคนอื่นเขาใช้กันคุณก็ต้องใช้ถูกไหมฮะล้วก็มันก็มีแต่จะแข่งกันสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยหลายคนรู้สึกว่าโาาอ้ไม่ไหวละอยากจะมาใช้ชีวิตแบบง่ายๆหรือว่าชีวิตที่มันสงบมากขึ้นนะครับชีวิตที่มันไม่ต้องมีอะไรต้องวิ่งตามเยอะมากนะครับไม่ว่าจากกะเกษียณวัยเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยการใช้ชีวิตหลังกเกษียณ ของแต่ละคนจะมีความสุขได้เนี่ยนะฮะจำเป็นจะต้องมีฐานะทางการเงินเพียงพอกับค่าใช้จ่ายนะครับคุณสเสมียบอกว่าจะเป็นไปนไม่ได้เลยหากเราไม่เตรียมการวางแผนการเงินที่ดีพอแล้วไปหวังเอาว่าเดี๋ยวมันจะดีตอนหลังฮะเป็นไปนไม่ได้นะครับคุณสมียบอกว่าแต่ละคนมีเป้าหมายต่างแตกต่างกันออกไปแต่เมื่อมีเป้าหมายแล้วก็ต้องวางแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้วยยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีคนหนึ่งอายุ50ซึ่งอาจจะยังไม่มีบ้านเมื่อใกล้กเกษียณเนี่ย อาจจะอยากซื้อบ้านเป็นของตัวเองนะครับก็ต้องวางแผนหนช่วงเวลาที่เหลืออยู่ไม่นานนี้จะต้องทํางานยังไงให้เพียงพอกับการเก็บค่าผ่อนบ้านหลังจาก,กเกษียณอายุไปแล้วนะครับสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือต้องคํานึงถึงการวางแผนการเงินเพื่อชีวิตหลังกเกษียณว่าภาระเงินเฟ้อเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆอ,อย่าลืมเรื่องนี้ด้วยนะครับหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้เงินสมมติซื้ออาหารมื้อละหนึ่งร้อยบาทได้นะครับแต่อีกยี่สิบห้าปีต่อจากนี้เนี่ย อาหารมือ้อนึงมันอาจจะเป็น500ร้อยละนะไอ้ที่เคยซื้อได้100เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของการคํานวณเรื่องเงินเฟอ้อก็สําคัญนะครับขณะเดีวยวกันคนโสดกับคนที่แต่งงานมีครอบครัวเนี่ยแผนการเงินของ2กลุ่มนี้ย่อมแตกต,ต่างกันอย่างแน่นอนนะครับคนโสดคือคนที่ใช้ชีวิตคนเดียวหลังจาก,กเกษียณนะครับจึงต้องให้ความสําคัญกับการออมเงินไม่ใช่ย่ำฉุกเฉินโดยเฉพาะเรื่องพวกค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพแล้วก็พ,พยาบาลอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็แน่นอนคนที่มีลูกก็จะต้องวางแผนอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าการลงทุนนะฮะคุณชาเม,มย์บอกว่าการลงทุนในยุคหลังในยุคหลังๆมานี้เนี่ยนะฮะมันจะไปคํานึงถึงสินทรัพย์ในรูปแบบเดิมอาจจะไม่ได้ละนะครับแล้วก็คาว่าเสี่ยงน้อยเนี่ยนะฮะมันก็มี definition ที่แตกต่างออกไปสมัยก่อนเราพูดถึงมรธบัตเสี่ยงน้อยใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้นะฮะคำว่าเสี่ยงน้อยคืออะไรต้องมานั่งคิดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําความเข้าใจในสินทรัพย์ที่จะลงทุนเนี่ยนะฮะและความเสี่ยงของมัน นะฮะในนิยามของโลกปัจจุบันต้องใช้คำนี้เพราะว่านิยามของโลกปัจจุบันมันไม่เหมือนกับนิยามสมัยก่อนแล้วนะครับผมไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกดูง่ายๆเลยนะฮะถ้าใครมาดูเรื่องของการเหวี่ยงของค่าเงินนะนะฮะเงินบาทยูเอเซอร์ลาบัตเนี่ยนะฮะซึ่งส่งผลต่อของแทบทุกอย่างที่เราใช้นะฮะเพราะว่าออย่างน้อยราคาน้ำมันนะก็แน่ๆอันหนึ่งเนี่ยนะการเหวี่ยงของค่าเงินบาทกับยูเอเซอรลาเนี่ยนะเหวี่ยงเยอะมากๆในช่วงหลังๆมาเนี่ย นะครับก่อนหน้าน,นี้ก็อ่อนไปนะตอนนี้ก็แข็งขึ้นมาเร็วคือที่ผมพูดว่ามันเยอะมากเพราะว่าเทียบกับยุคก่อนเนี่ยคือผมยังจําบรรยากาศของการทํางานตอนสมัยที่ผมเป็นเทรดเดอร์ซึ่งผมนั่งอยู่โต๊ะนี้เลยนะครับทำดอลลาร์บาทเนี่ยผมจําคำวามเหวี่ยงได้ว่ามันไม่เหวี่ยงขนาดนี้นะฮะคือทุกเช้าผมยังดูค่างเงินอยู่รู้สึกเฮ้ย hey, โอ้โหเดี๋ยวนี้มันเหวี่ยงมากขึ้นจริงแปลว่า volatility หรือว่าความพันผวนมันสูงแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องคิดถึงสินทรัพย์แต่ละประเภท ไม่เหมือนเดิมนะฮะเหมือนที่ผมพูดถึงเรื่องกองทุนบำเหน็จบำนาญเมื่อตอนแรกครประมาณเนี้นะฮะทุกวันนี้เนี่ยการลงทุนเนี่ยมันลงทุนง่ายนะครับเราก็สามารถลงทุนผ่านนู่นผ่านนี่ได้ใช้มือถือลงทุนก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้คุณสามารถกดซื้อหุ้นต่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันนะฮะแบบง่ายๆเลยซึ่งปกติสมัยก่อนก็ไม่ได้ง่ายขนาดนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะสามารถบอกได้ว่าการลงทุนเนี่ยมันมีช่องทางเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่คุณซาเม่เขาบอกก็คือว่า ต้องเสพข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณน,นะครับและเราไม่สามารถรู้หรือว่าข้อมูลที่เราดูอยู่ตอนนี้นะฮะมันถูกหรือผิดนะครับไม่ว่าจะมาจากใครก็ตามนะฮะโอเคคนที่น่เชื่อถือสูงหน่อยก็อาจจะมีแนวโน้มจะถูกมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะถูกเสมอไปนะครับทุกวันนี้เนี่ยอสิ่งหนึ่งที่สังเกตดูนะฮะว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนหลีกเลี่ยงนะฮะคือการฟันธงกับเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งมากๆเพราะว่า มันฟันธงยากขึ้นอะเอาจริงๆนะฮะสถานการณ์โลกมันเป็นแบบนั้นจริงๆดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้ไม่ว่าจะอยยุเท่าไหร่ก็ตามนะครับเรื่องของการวางแผนเพื่อการเกษยียณนี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆจริงๆเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานอะ่าแผนแล้วมันจะสําเร็จนะครับถ้ายิง่งทําช้ายิย่งตัวเรื่องน้อยลงความยากเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเราคงไม่อยากตอกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะฮะขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นธุลมูลนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับมิชชั่นธุลมูลพอดแคส